มาต่อที่จังหวัดสม,มุทรปราการเขาบอกว่าไฟไหม้เล้าไก่หลังโรงงานว่าอย่างนั้นนะครับไก่ที่ตายเนี่ยเป็นไก่ชนไก่ชนเนี่ยตายไปกว่า20ตัวเนี่ยนะความเสียหายก็พอสมควรเมื่อตอนสี่ทุ่มเ็จเศษที่ผ่านมานะครับวันที่16เนี่ยนะในภาพนี้ตำรวจบางปูสม,มุทรปราการเนี่ยนะครับแล้วก็รถด,ดับเพลิงเนี่ยนะครับนำรถเข้าไปตรวจสอบนะเนื่องจากว่ารับแจ้งมีเหตุไฟไหม้เล้าไก่ชนหลังโรง,งงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ในบางปูเนี่ยนะครับ ในที่เกิดเหตุพอตำรวจไปหน่วยดับเพลิงไปก็ไฟก็ลุกโชนในแบบนี้โดยเฉพาะบริเวณเล้าไก่ชาวบ้านก็ช่วยกันขน,นย้ายถังแกส๊สออกมาจากตัวโรงงานและก็รถดับเพลิงก็ระดมฉีดน้ําไปกว่านะครับเนี่ยสามสินาทีนะเพลิงก็สงบลงเล้าไก่เนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยมีไก่ชนที่ตายมากกว่า20ตัวอย่างที่ว่านี่อนอกจากนี้นะครับยังผงอยังยังพบถังบําบัดน้าเสียนะครับเสียหายด้วยมีผู้บาดเจ็บในงานนี้อีกสองคนว่าอย่างนั้น นายประทิบคินขุนทศเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นเห็นเห็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องบําบัดน้ําเสียเนี่ยนะฮะมันสําลักและก็เกิดสะเก็ดไฟขึ้นมาและก็ไอ้สะเก็ดไฟที่ว่านี่มันก็กระเด็นออกมาตกใส่เล้าไก่แล้วก็ไฟก็ลุกไหม้เล้าไก่ทันทีเลยตัวเขาก็เห็นก็เอาถังดับเพลิงเนี่ยไปช่วยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้งไงนะครับไฟมันแรงมากกว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงหน่อยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ครับอ๋อเไม่เครื่องนี้ครับเป็นเครื่องอะไรครับ ที่อย nice. um ู่ตรงไหนนี่ผมคือข้างบ้านมีชื่อเหลือเปล่ามีมีก็เชื่อเพิ่งหล่นลงไปครับสะเก็ดไฟหล่นท้ายครับเพราะผมว่าถังมันช่วยขับในข้างนี้ครับนี่นะครับทีนี้มาดูเจ้าของไก่ชนหน่อยนายเอกอายุ35ปีเจ้าของเล้าไก่เนี่ยที่ถูกไฟไหม้เนี่ยบอกว่าตัวเขาก็เลี้ยงไก่นะฮะมีไก่ชนอยู่ในเล้าเนี่ยนะฮะก่อนถูกไฟไหม้เนี่ยมากกว่า20ตัวแต่ว่าหลังไฟไหม้เสร็จปั๊บตายเกลี้ยงเลย นะครับความเสียหายก็เป็นแสนว่าอย่างนั้นเออนี่เบื้องต้นเขาก็เชิญเจ้าของโรงงานและเจ้าของเล้าไก่ไปให้ข้อมูลที่โรงพักว่าจะเยียวยากันยังไงต่อไป